คะช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศที่ทำการพักอนาคตใหม่กันบ้างโดยกลุ่มผู้สนับสนุนได้ทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณชั้น5ของที่ทำการพักอนาคตใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อร่วมการรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีเงินกู้191ล้านบาทคุณกมลเนตรนวลจันทร์นะคะมีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะคุณกมลเนตรค่ะสวัสดีค่ะคุณธิดาค่ะค่ะตอนนี้แกนนำของพรรคได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยหรือยังคะค่ะแกนนำของพรรคอนาคตใหม่นะคะส่วนใหญ่ทยอยเดินทางเข้ามาแล้วนะคะโดยเฉพาะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะขณะนี้เดินทางมาแล้วแต่ว่าจะอยู่ที่บริเวณชั้น8นะคะของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งจุดบริเวณของชั้น8นะคะของที่ทำการพรรคอนาคตใหม่นะคะจะถูกจัดให้เป็นที่รับรองของส.ส.นะคะแล้วก็แกนนำของพรรคอนาคตใหม่ที่จะฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ค่ะหน้าที่มีกลุ่มของผู้สนับสนุนเดินทางมาตอนนี้สถานที่เพียงพอต่อการรับรองของกลุ่มผู้สนับสนุนไหมคะก็เรียกได้ว่าขณะนี้นะคะกลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ยทยอยเดินทางเข้ามาที่ทำการของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะคะเพราะว่าบริเวณชั้น5เนี่ยโดยเฉพาะจุดห้องแถลงข่าวค่ะก็จะมีบริเวณที่ไม่ค่อยกว้างขวางนักนะคะแล้วก็จะจัดให้สื่อมวลชนเนี่ยทำข่าวแล้วก็รายงานข่าวบริเวณนั้นด้วยเป็นที่แถลงข่าวแล้วก็มีจอมอนิเตอร์นะคะหรือว่าจอโปรเจคเตอร์เนี่ยที่จะมีการถ่ายทอดบรรยากาศรวมถึงการรับฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญอีกห้องนึงค่ะได้มีการจัดไว้2ห้องครั้งนี้นะคะก็เป็นห้องที่ทำงานของส.ส.บริเวณชั้น5เหมือนกันอยู่ติดกันก็ทำพื้นที่เป็นพื้นที่โล่งนะคะแล้วก็บรรดาผู้สนับสนุนหรือว่ากลุ่มมวลชนเนี่ยก็จะเข้าไปร่วมรับฟังกันได้ที่นั่นแต่ว่าขณะนี้ตอนนี้เนี่ยก็ล้นออกมาบริเวณด้านนอกนะคะแต่ว่ายังอยู่ในบริเวณของที่ทำการพรรคอนาคตใหม่บริเวณชั้น5เนี่ยแหละค่ะก็เรียกว่ายังสามารถที่จะรองรับได้อยู่ค่ะบรรยากาศอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมค่ะในระหว่างก่อนที่จะมีการรับฟังค่ะวินิจฉัยของศาลในเวลา 15:00 นะคะก็จะมีทั้งกิจกรรมที่เป็นการเขียนให้กำลังใจกับพรรคอนาคตใหม่นะคะบริเวณด้านหน้าแล้วก็มีบรรดาของส.ส.นะคะบางคนเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะในระหว่างการทำกิจกรรมขนาดนี้มีการไลฟ์สดนะคะเป็นการวิดีโอคอลไปยัง3จังหวัดที่พรรคอนาคตใหม่เขามีบรรดากลุ่มผู้สนับสนุนอะไรอยู่ต่างๆนะคะก็จังหวัดเชียงใหม่มุกดาหารแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่เมื่อสักครู่นี้ได้มีการทำการวิดีโอคอลกันไปด้วยค่ะค่ะคุณกมลเนตรคะขณะนี้ทางพรรคเนี่ยได้มีการส่งตัวแทนไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ศาลไหมคะจะเป็นในส่วนของทนายความนะคะที่จะเป็นตัวแทนไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ส่วนบรรดาแกนนำแล้วก็ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมาร่วมรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญณที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ถนนเพชรบุรีค่ะที่อาคารไทยสัมมิตพร้อมกันทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณคุณกมลเนตรด้วยนะคะ